พนักงานสอบสวนสน.มีนบุรีควบคุม2ผู้ต้องหาซึ่งเป็นพี่น้องเจ้าของโรงงานผลิตเหล้าขาวต้นเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนที่ดื่มสุราปนเปื้อนมาสอบอีกรอบนะคะหลังจากที่ผู้ต้องหาให้การเพิ่มเติมไปถึงแหล่งที่มาที่ไปการซื้อสารมาผสมเหล้าขาวแต่ทั้ง2คนยังยืนยันนะคะว่าสิ่งที่นำมาผสมคือเอทานอลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาภรรยาและญาติของผู้ต้องหามาเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจค่ะก่อนที่ช่วงเที่ยงวันนี้ทั้ง2คนจะถูกส่งตัวฝากขังต่อศาลอาญามีนบุรีผัดแรกเป็นระยะเวลา12วันตำรวจเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าผู้ต้องหาทั้ง2คนร้องไห้แล้วก็มีอาการเครียดส่วนผลการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การในชั้นสอบสวนรับสารภาพว่าซื้อเอทานอลมาเพิ่มจากร้านเคมีพันแห่งหนึ่งย่านบางเสาธงนำมาผสมและผลิตเป็นเหล้าขาวก่อนที่จะขายให้กับนางสาวพัสราหรือว่าเจ๊ปูในช่วงของวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งข้อมูลนี้ถือว่ายังขัดแย้งกับข้อมูลของตำรวจนะคะที่ผลการตรวจค้นที่โรงงานตำรวจเขาไปพบแกลลอนต้องสงสัยที่ภายในนั้นเนี่ยใส่สารเมทานอลอยู่สำหรับผู้ต้องหาทั้ง2คนถูกดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานอกจากนี้ยังมีการปนเปื้อนอาหารยาและเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยค่ะ